เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าล้วงลึกเรื่องลึกลับรามเกียรติ์ตอนนารายณ์ปราบนนทกทำไมถึงต้องปราบนนทกนนทกมีความสำคัญกับเรื่องราวรามเกียรติ์อย่างไรอดีตของทศกัณฐ์เป็นอย่างไรทำไมต้องเคืองแค้นถึงขนาดมาเกิดเป็น10หน้า20มือวันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังครับนนทกเป็นยักษ์ที่นั่งประจำอยู่ที่บันไดของเขาไกรราชโดยมีหน้าที่ล้างเท้าให้แก่เหล่าเทวดาที่มาเข้าเฝ้าพระอิศวรบรรดาเหล่าเทวดาให้นนทกล้างเท้าแล้วมักจะแย่เย้าหยอกล้อนนทกอยู่เป็นประจำด้วยการลูบหัวบ้างถอนผมบ้างจนกระทั่งหัวของนนทกล้นทั้งศีรษะนนทกแค้นใจมากแต่ตนไม่มีกำลังจะสู้ได้จึงหาทางไปเข้าเฝ้าพระอิศวรนนทกกราบทูลต่อพระอิศวรว่าพระอิศวรผู้ครองโลกย่อมมีความเมตตาปราณีใครที่กระทำแต่ความดีเมื่อขอสิ่งใดย่อมได้รับตามคำขอตนได้ทำงานรับใช้พระองค์มานานยังไม่เคยได้รับสิ่งตอบแทนใดๆเลยพระอิศวรเห็นนนทกเศร้าโศกเสียใจจึงมีรับสั่งว่านนทกต้องการสิ่งใดก็จงรีบบอกข้าจะประทานพรให้เพื่อป้องกันตนเองจากการถูกรังแกจึงขอพรว่าให้นิ้วข้าเป็นเพชรมีฤทธิ์ที่สามารถชี้ใครก็ตายจะได้เป็นข้ารับใช้พระองค์จนกว่าจะสิ้นชีวิตครั้นพระอิศวรได้รับฟังความทุกข์ใจของนนทกและถวายสัตย์ปฏิญาณต่อหน้าเบื้องพระพักว่าจะทำหน้าที่ด้วยความสัตย์สุจริตและด้วยความจงรักภักดีด้วยความเมตตาของพระอิศวรจึงประทานพรให้ตามที่นนทกขอเมื่อนนทกได้รับพรจากพระอิศวรตามที่ขอจึงลาพระอิศวรกลับไปยังบันไดเขาไกรลาดเพื่อทำหน้าที่ล้างเท้าให้กับเหล่าเทวดาเช่นเดิมแต่ครั้งนี้นนทกมีฤทธิ์และมีอำนาจก็เกิดความยินดีระเริงใจหลงติดยึดว่าฤทธิ์และอำนาจนั้นเป็นของตนไม่มีผู้ใดในสามโลกต่อสู้ต้านทานได้จึงลืมคำที่ได้ถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระอิศวรในตอนนั้นเองเหล่าเทวดาไม่ว่าจะเป็นครุฑชาวสวรรค์ที่มีความสามารถในวิชาดนตรีขับร้องต่างมาเข้าเฝ้าพระอิศวรนนทกล้างเท้าให้เหล่าเทวดาเหล่าเทวดาจึงกลั่นแกล้งนนทกสรรพยอกหยอกเล่นเหมือนเช่นเดิมนนทกจึงเกิดความโกรธแค้นเกินจะยับยั้งใจได้จึงแผลงฤทธิ์ชี้นิ้วเพชรไปยังเทวดาและนางฟ้าทันทีนนทกใช้อำนาจในทางไม่ชอบเข่นฆ่าสังหารเหล่าเทวดาครุฑนาคและคนทันล้มตายกระจัดกระจายเมื่อนั้นพระอินทร์ผู้เป็นใหญ่ในชั้นสวรรค์ดาวดึงเห็นนนทกทำอำนาจศักดิ์สิทธิ์ชี้หมู่เทวดาตายก็ตกใจชะงักงันนิ่งอึ้งไปชั่วขณะใคร่ครวญคิดว่าใครเป็นผู้ประทานพรให้นนทกมาฆ่าเหล่าเทวดาเมื่อคิดแล้วก็เข้าเฝ้าพระอิศวรและพระนารายณ์กราบทูลพระอิศวรว่ายักษ์อสูรนนทกที่เคยรับใช้ถวายงานพระอิศวรอยู่ที่เชิงเขาไกรราชนั้นบัดนี้กลับกลายเป็นอันธพาลอาศัยนิ้วเพชรที่พระอิศวรประทานพรให้บังอาจเข็นฆ่าราวีเทวดาครุฑนาคและคนทันทั้งปวงจนเดือดร้อนทั่วไตรภพพระอิศวรเห็นว่านนทกทำหน้าที่ด้วยความสัตย์สุจริตและจงรักภักดีด้วยความเมตตาพระอิศวรจึงให้พรแต่นนทกกลับใช้อำนาจในทางที่ผิดพระอิศวรพินิจเล็งเห็นว่าคงไม่มีผู้ใดเหมาะที่จะปราบปรามนนทกได้นอกจากพระนารายณ์จึงตรัสให้เชิญพระนารายณ์ไปปราบนนทกพระนารายณ์รับคำสั่งของพระอิศวรให้ไปปราบนนทกพระนารายณ์จึงแปลงโฉมเป็นนางเทพอัปสรที่สวยสดงดงามกว่าใครในสามโลกพระนารายณ์เสด็จมายังเชิงเขาไกรลาดเพื่อที่จะปราบนนทกพระนารายณ์ในร่างนางเทพอัปสรเข้าไปพูดจาล่อลวงยั่วยวนนนทกฝ้าของนนทกที่เสร็จสิ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ล้างเท้าให้กับเหล่าเทวดาแล้ว
ก็รู้สึกสบายใจครั้นนนทกได้เห็นนางอับสรผู้มีรูปโฉมงดงามเกินกว่าใครหน้าผ่องใสปากสวยผมสวยตาสวยมือสวยสวยเหมือนนางฟ้าก็หลงรักหลงชอบนางอับสรทันทีนนทกจึงคิดเข้าเกี้ยวนางอับสรผู้เลอโฉมนนทกเย้าหยอกนางอับสรถามว่านางอับสรชื่ออะไรทำไมจึงมาเดินอยู่แถวนี้ขอให้บอกมาพระนารายณ์ที่แปลงกายเป็นนางอับสรชำเลืองมองนนทกและพูดกับนนทกว่าท่านมาลวงถามและลวนลามไม่มีความเกรงใจนางเป็นนางรามของพระอินทร์ชื่อสุวรรณอับสรมีความทุกข์จึงเที่ยวเล่นมาเพื่อหวังให้ใครร้อนนนทกได้ฟังคำของนางอับสรนนทกจึงตอบนางอับสรไปว่านางอับสรเป็นหญิงที่มีความงดงามทั้งกายและวาจาที่ไพเราะเหมาะสมแล้วที่จะเป็นนางรำหากเราเคยมีวาสนาต่อกันเราคงจะได้เป็นคู่กันพี่ไม่ได้คิดลวนลามน้องนางแต่อย่างใดนางอับสรค้อนแล้วตอบนนทกว่านางรู้นนทกคิดจะผูกพันนางนางก็รู้นางเป็นนางรำหากจะมีจิตผูกพันก็จงรำไปพร้อมกันหากรำได้และรำตามนางจึงจะมีไมตรีจิตผูกพันกลับไปนนทกไม่รู้ว่าพระนารายณ์แปลงกายเป็นนางอับสรนนทกรู้สึกหลงรักนางอับสรเป็นอย่างมากนนทกพูดกับนางอับสรว่าอย่าได้วิตกไปเลยพี่เป็นข้ารับใช้พระอิศวรมานานเชิญเจ้าร่ายรำเถิดให้หมดทุกท่าที่เจ้าจำได้พี่จะรำตามน้องหมดทุกท่าที่น้องรำมาพระนารายณ์เห็นนนทกหลงกลตนจึงยั่วยวนนนทกให้รำตามพระนารายณ์ที่แปลงกายเป็นนางอับสรร่ายรำในท่าต่างๆได้แก่เทพนมประถมพรมสีหน้าสอดสร้อยมาราเฉิดฉินกวางเดินดงหงบินกินรินเรียบช้านางนอนพมรเคล้าแขกเต้าเข้ารังผาลาเพียงไหลเมขลาล่อแก้วมยุเรศฟ้อนลมพัดยอดตองพรมนิมิตพิสมัยเรียงหมอนมัดฉาชมสาครพระสี่กรคว้างถึงท่านาคาม้วนหางวงด้วยฤทธิเดชนิ้วเพชรของนนทกชี้ขาของตนเองทำให้นนทกขาหักล้มลงนางอับสรจึงกลายร่างเป็นองค์นารายณ์ไปเหยียบไว้จะสังหารรานรอนนนทกเห็นนางอับสรแปลงกายเป็นพระนารายณ์นนทกก็รู้ว่าตนโดนลวงเพื่อที่จะฆ่าจึงถามองค์นารายณ์ว่าตนทำผิดอะไรพระนารายณ์ฟังคำของนนทกแล้วจึงบอกกับนนทกว่าโทษของนนทกใหญ่หลวงมากนนทกทนงใจไม่เกรงกลัวพระอิศวรเค้นฆ่าเหล่าเทวดาโทษของนนทกมีเพียงความตายเท่านั้นพระนารายณ์มีจิตเมตตาแต่เป็นคำสั่งของพระอิศวรพระนารายณ์จึงไม่สามารถไว้ชีวิตนนทกได้พูดแล้วก็แกว่งตรีออกไปแสงกระจายอย่างไฟบรรลัยกันตามคติพราหมณ์เชื่อว่าเป็นไฟที่ไหม้ล้างโลกเมื่อสิ้นอายุของโลกในครั้งหนึ่งนนทกตัดพ้อต่อพระนารายณ์ว่าเอาเปรียบตนไม่ยอมต่อสู้แบบซึ่งๆหน้าทำไมต้องแปลงกายมาหลอกตนหรือเพราะกลัวนิ้วเพชรจะทำให้พระนารายณ์สิ้นชีวิตนนทกมีเพียงสองมือจะสู้พระนารายณ์ที่มีสี่มือได้อย่างไรหากนนทกมีสี่มือเช่นเดียวกับพระนารายณ์นนทกก็สู้กับพระนารายณ์ได้พระนารายณ์ได้ฟังนนทกพระนารายณ์จึงตอบกลับไปว่าที่พระองค์ต้องแปลงกายเป็นนางอับสรเพราะนนทกถึงแก่ความตายใช่พอพระองค์จะเกรงกลัวนนทกไหมหากนนทกคิดว่าการต่อสู้ด้วยกำลังจะทำให้นนทกชนะชาติหน้าขอให้นนทกเกิดมามี10หัว10หน้า20มือและอาวุธพร้อมสับส่วนพระองค์จะเกิดไปเป็นมนุษย์ที่มีเพียง2มือจะได้สู้กันอีกครั้งให้รู้แพ้รู้ชนะพูดจบพระนารายณ์ก็ใช้พระแสงตัดหัวนนทกกระเด็นไป
พระนารายณ์เมื่อปราบนนทกได้สำเร็จก็กลับไปประทับยังกสินสมุทรเมื่ออสูรเทวบุตรนนทกมาจุติในครรภ์ของนางรัชดาเทวีมเหสีของท้าวรัสเตียนแห่งกรุงลงกาเมื่อครบกำหนดนางรัชดาเทวีก็คลอดบุตรออกมาเป็นอสูรมี10เสียร10พักร20กรท้าวรัสเตียนจึงตั้งชื่อให้ว่าทศกัณฐ์แปลว่าผู้มี10คอหรือทั่วๆไปจะเรียกว่าทศพักร์ทศเสียรทศกัณฐ์เป็นยักษ์ที่กล้าหาญมีกำลังมากและเป็นที่รักของรัสเตียนและนางรัชดามากส่วนพระนารายณ์ตามอวตารมาเกิดเป็นพระรามโอรสของท้าวทศรสกับนางเกาสุริยาแห่งกรุงอโยธยาอยากจะฟังเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะทยอยเล่าให้ฟังอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ช่องของเราเพื่อที่จะได้ฟังเรื่องเล่าลี้ลับที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวันนะครับ